ยาวนะครับหน่อมาคนไหนโอเคนะครับอ่ะเนาะการแสดงผลนะครับการเข้าถึงก็เราก็ใช้ลูปนะครับในการเข้าถึงเนาะตัวอย่างเห็นแล้วคราวที่แล้วนะครับเออร์เลอร์ที่เราเจอบ่อยก็คือการใช้เกินเนาะคราวที่แล้วเราจะเห็นแล้วว่าน่ากลัวมากนะการใช้เขาเรียกว่าอะไรสมมติอะไรเรามีอยู่10ช่องแล้วเราใช้ไปใช้ช่องที่11อย่างเงี้ยจาว่าเป็นยังไงครับจาว่าไม่แจ้งเตือนเราเลยนะจาว่าไม่แจ้งเตือนเราเลยแล้วเป็นยังไงครับปล่อยให้เราเขียนโค้ดไปรันโปรแกรมด้วยเนาะแต่ว่าพอเป็นยังไงครับพอเป็นรันก็จะเกิดเออร์เลอร์ใช่ไหมครับเพราะว่ามีการเข้าถึงช่องที่แบบเกินขนาดของอะไรนะครับเนาะเขาเรียกว่า runtime error นะครับก็คือถ้าเกิด error เกิดขึ้นในช่วงที่เราเขาเรียกอะไรประมวลผล compile นะครับเขาจะเรียกว่า compile error นะครับแต่ว่าถ้าเกิด compile ผ่านเนาะ run ได้เขาเรียกว่า run แล้วมี error เขาเรียกว่า runtime error นะครับการ initialize นี้เราก็พูดแล้วเนาะนี่ก็คือ การให้ค่าต่างๆนะครับที่หนึ่งก็คือเวลาเราสร้างอะไรนะครับโดยที่ไม่ได้ให้ค่าอะไรนะมัน default เป็น0นะครับแต่ว่าอย่าไว้ใจเนาะจริงๆแล้วก็เราก็ควรจะให้ค่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ initial ค่าของเราไว้เองโดยเสมอนะครับโดยเสมอเนาะ initial ก็คือการให้ค่าเริ่มต้นกับอะไรนะครับเนาะเริ่มต้นกับอะไรอันนี้ก็จะเป็นการให้ค่าเริ่มต้นกับอะไรนะครับเป็นตัวอย่างเนาะผมต้องรันไม่เอ่ยจะไม่ต้องรันเนาะจริงๆก็คือเหมือนกับเราก็คืออันนี้เป็นการให้เป็นการให้ค่าดูบรรทัดที่5นะครับอันนี้ก็คือเป็นการสร้างอะเรย์ของ integer นะครับให้มีชื่อตัวแปรว่า list นะครับแล้วก็มีค่าเป็น1 4 9 16 25 36 49นะครับเพราะฉะนั้น Java ก็จะสร้างอะเรย์ชื่อ list ให้เรานะครับมีสมาชิก1 2 3 4 5 6 7ตัวนะครับทั้ง7ตัวนี้ก็อยู่ในอะเรย์เรียบร้อยนะครับเห็นเนาะอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเนาะอันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็อันนี้เป็น advanced array อย่างหนึ่งนะครับก็แน่นอนว่าเราเคยเจอ array ประเภท int เนาะเจอ array ประเภท string เนาะตามตัวอย่างที่ผมให้เมื่อวานนะครับแน่นอนว่า array จริงๆเป็น array ก็ได้อะไรก็ได้นะครับในตัวอย่างนี้นะครับเขาก็ไปเอา array ที่เป็นค่าที่เรายังไม่เคยใช้เลยนะครับก็คือ array ของค่าชื่อว่า color นะครับของ class ที่ชื่อว่า colorนะครับในคลาสที่ color เนี่ยนะครับก็จะเป็นคลาสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสี color ก็คือสีเนาะทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวแปรชื่อ palette เนี่ย palette เนาะนะครับจะเป็น array ของ color นะครับซึ่งใน palette เนี่ยจะมีช่องอยู่ทั้งหมดนะครับเขาใช้วิธีสร้าง array โดยให้ค่า initialize ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีสมาชิกอยู่1 2ตามจำนวนบรรทัดเลยนะครับ3 4 5 6 7 8นะครับ8ตัวนะครับโดยที่ตัวที่1ก็คือมีค่าสมาชิกเป็น color.black นะครับก็คือสีดำนั่นเองนะครับตัวที่2ก็เป็น color.weight ก็ไล่ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น array นั่นแหละแต่เป็น array แบบเก็บสีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใส่เข้าไปใน array นี้ได้ก็คือต้องเป็นสีเท่านั้นนะครับคำว่าสีไม่ใช่ string คำว่า red green blue เลยนะต้องเป็นสีที่มาจาก color class นะครับอันนี้เดี๋ยวสไลด์ถัดไปจะเข้าใจมากขึ้นเนาะอันนี้ผมข้ามเร็วๆแล้วกันนะครับอันนี้น่าสนใจเนาะสมมุติว่าเราต้องการหาค่าที่มากที่สุดหรือใหญ่ที่สุดในอะเรย์จำนวนเต็มนะครับอันหนึ่งเนาะวิธีการที่เรามักจะทำนะครับคือทำไงเอ่ยสมมุติเนาะเรามีอะเรย์อยู่อะเรย์หนึ่งเนาะสมมติอะเรย์เราเป็นอะไรอ่ะมี100ช่องเนาะในนั้นมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด100ตัวนะครับเราอยากจะหาค่าที่ใหญ่ที่สุดค่าที่ maximum value ที่อยู่ในอะไรนะเราทำไงครับเราก็ไล่เลยครับเนาะไล่ตั้งแต่ตัวที่1ก็คืออารีช่องที่0ถูกต้องมั้ยครับเนาะไล่เลยตั้งแต่ตัวที่0นะครับสมมุติค่าตัวที่0สมมุติผมยกตัวอย่างเนาะ1 2 3 4แล้วนี้สมมุติเป็นอารีเราเนาะนี่เลยเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไล่เลยครับตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสังเกตดูโปรแกรมนะครับจะมีตัวแปรที่ชื่อว่า ตัวแปรที่ชื่อว่า max อยู่ตัวนึงนะครับตัวแปรตัวนี้จะเก็บค่าที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เราเข็นณปัจจุบัน
นะครับแล้วตัวแปรตัว max ตัวนี้นะครับจะมีค่าเริ่มต้นเป็นสมาชิกของ array ในตัวแรกนะครับซึ่งถ้าตาม array ตัวภาพนี้นะครับนะครับก็คือ array ตัวที่1นะ array ตัวที่0นั่นเองนะครับซึ่งก็คือมีค่า1นะครับหลังจากนั้นมันก็จะทำการ loop ไปทุกๆตัวครับแล้วมันก็จะทำการเอาค่าที่อยู่ใน array ค่าที่อยู่ในตัวแปรชื่อ max นะครับเปรียบเทียบกับสมาชิกตัวถัดไปแล้วก็เปรียบเทียบว่าสมาชิกตัวถัดไปกับค่าที่อยู่ใน max ตัวไหนมากกว่ากันนะครับถ้าค่าที่อยู่ตัวถัดไปมากกว่าค่าที่อยู่ใน max ก็เอาค่าที่อยู่ตัวถัดไปเนี่ยมา swap มาคือมาเปลี่ยนนะครับสลับเอาค่าที่อยู่ในตัวถัดไปมาไว้ในตัวแปร max นะครับแล้วก็อ่านตัวถัดไปเรื่อยเพราะฉะนั้น max ตอนแรกก็จะเป็น1นะครับถัดมา max ก็กลายเป็น2นะครับเพราะ1เทียบกับ2 2มากกว่าก็เอา2ไปไว้2เทียบกับ3 3มากกว่าเอา3ไปไว้ใน max 3เทียบกับ40 40มากกว่าก็เอา40ไปไว้ใน max40เทียบกับ5ปรากฏว่า40มากกว่า5เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอา5เข้าไปไว้ใน max นะครับก็ max ก็จะมี40เป็นเดิมนะครับก็ทำอย่างนี้เทียบไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสุด array นะครับเราก็จะได้ค่าที่มากที่สุดอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า max นะครับอันนี้โอเคไหมครับเนาะอันนี้ง่ายๆเลยนะง่ายๆเขียนคิดว่าเราเขียนถ้าเราให้เราเขียนโปรแกรมเราเขียนได้ไหมหลายคนอาจจะบอกอาจารย์ไม่ได้ได้ไหมเนาะน่าจะได้เนาะน่าจะได้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยบางคนนะครับบางคนนะอาจจะรวดเร็วหน่อยนะสังเกตดูนะครับเขาใช้ for loop ในการเข้าหาในอะไรนะครับแล้วก็เขาเริ่มต้นที่1นะสังเกตนิดนึงทำเขาเริ่มต้นที่1เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเขาให้ max เนี่ยมีค่าเริ่มต้นเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวที่1นะครับแล้วก็เขาก็สิ้นสุดที่อะไรครับที่ i น้อยกว่า a ลบ a.length นะครับก็คือเท่ากับตัวที่จำนวนขนาดของ array a นะครับลบด้วย1นะครับเพราะฉะนั้นถ้า array a มี10นะครับเขาจะทำถึงตัวที่9เนาะเพราะจริงๆถ้า array มี10นะครับมันก็จะมี index ตั้งแต่0ถึง9ถูกมั้ยครับแล้วก็จะมี if 1 if นะครับเช็คว่า a ที่ i มากกว่า max มั้ยถ้ามากกว่า max ก็เท่ากับ a ที่ i แค่นั้นนะครับก็รันไปแล้วก็จะได้ค่า max นะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดเต็มๆนะครับใครลงไปรันดูนะน่าจะรันได้นะครับเขาจะมีเห็นมั้ยครับเมธอดที่ชื่อว่า get max เนาะในนั้นนะครับ get maxอันนี้พอเข้าใจไหมครับให้ผมอธิบายเพิ่มเติมไหมหรือว่าตายเนาะอ่านคอมเมนต์เนี่ยไม่มีคอมเมนต์นะผมไปนะถ้าไปเร็วอย่าว่ากันนะไม่ถามเนี่ยเนาะก็คือโอเคนะครับนะเอาไปต่อนะถ้างั้น อันนี้เขาก็จะพูดสไลด์21นะครับก็จะพูดถึงการส่งผ่านอะเรย์นะครับเข้าไปในเมธอดเนาะซึ่งเราก็พูดแล้วนะครับว่ามันพิเศษนะเวลาเราส่งอะเรย์เข้าไปในเมธอดเนาะเพราะว่าเวลาเราส่งอะเรย์เข้าไปในเมธอดเป็นยังไงนะครับอะเรย์ตัวนั้นนะครับถูกส่งเข้าไปในเมธอดมันจะเสมือนหนึ่งว่าอะเรย์นั้นน่ะถูกเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะไอตัวแปรที่ถูกที่อยู่ในเมธอดนะครับมันจะมีสิทธิ์เข้าถึงอะเรย์ตัวจริงนะครับแล้วก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของอะเรย์นั้นในเมธอดนะครับก็จะส่งผลให้อะเรย์ที่ข้างนอกเนี่ยเห็นอะเรย์เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับสาเหตุเพราะว่าเวลาส่งไปเนี่ยเขาไม่ได้ส่งอะเรย์ไปใช่ไหมเขาส่งเป็นบ้านเลขที่ไปนะครับเพราะฉะนั้นในเมธอดนั้นน่ะก็จะวิ่งไปหาอะเรย์ตัวจริงนั่นแหละไปเปลี่ยนแปลงอะเรย์ตัวจริงนะครับทำให้เป็นไงครับพอเปลี่ยนแปลงค่าอะเรย์ปุ๊บในเมธอดเสร็จปุ๊บพอสิ้นสุดเมธอดพอออกมาจากเมธอดปุ๊บค่าอะเรย์ก็เปลี่ยนไปด้วยเนาะอันนี้ลองไปรันดูนะเหมือนกับรอบที่แล้วมีคนถามผมว่าอาจารย์ถ้าเกิดจะส่งค่ามากกว่า1ค่าจากอะไรทำไงก็ไม่ใช่ถ้าจะส่งค่า return จากเมธอดมากกว่า1ค่าทำไงก็ใช้ array นะครับ array เป็นวิธีการที่จะส่งค่ามากกว่า1ค่าได้เนาะนะครับก็คือใช้ส่ง array เข้ามานะครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปใน array แล้วก็ข้างนอกก็จะเห็น array เท่ากันนะครับอีกวิธีนึงก็ใช้ static เนาะคราวที่เราพูดแล้วนะครับอ๋ออันนี้ผมจะข้ามนะครับอันนี้ก็วิธีการแต่นี้สเต็ปที่2หรือที่เราทำบ่อยนะครับก็คือ array copy เนาะ array copy คืออะไรนะครับอันนี้ต้องระวังนะเดี๋ยวนะผมขออนุญาตเอา VS Code ผมหายไปนะครับนะกำลังออกแลบ5นะครับอย่าแอบดูอย่าแอบดูดูแล้วไม่มีอะไรนะ
ตอนนี้ เวลาสร้างอะเรย์นะครับต้องระวังนะสมมติว่าผมมีอะเรย์อะเรย์ A เนาะเท่ากับสมมติว่า1 2 3 4เนาะว่า ผมมีอะเรย์ B เนาะแต่ว่ายังไม่มีค่าเนาะยังไม่มีค่าสมมติอย่างนี้นะตอนนี้ผมอยากจะ copy นะครับ array A ไปไว้ที่ array B นะครับเนาะปกติเราก็จะโดยธรรมชาตินะครับเราก็จะบอกว่าถ้าอยากเอาค่า B ไปที่ A เราก็ทำอะไรครับ B เท่ากับ A ถูกต้องไหมใช่ไหมครับ อันนี้ต้องระวังนะครับอย่าลืมว่าตัวแปรที่เราสร้างใช้ array เนี่ยมันไม่ได้เก็บ array เนาะแต่มันเก็บอะไรครับบ้านเลขที่ของ array นั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดที่8เนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับที่คุณต้องระวังก็คือมันไม่ใช่การ copy เอาค่าจาก A ไปไว้ที่ B นะครับมันเป็นการเอาค่าบ้านเลขที่ของ array ที่อยู่ใน A เนาะมาไว้ในตัวแปร B แปลว่าถ้า B เปลี่ยนแปลงค่าเนาะสมมติว่าตัวที่ตัว array B ตัวแรกตัวที่0เนี่ยสมมติเปลี่ยนเป็น12แปลว่า A ตัวที่0ก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยนะครับต้องระวังนะต้องระวังนะครับพอนึกภาพไหม b เท่ากับ a เนี่ยมันไม่ใช่การ copy เอาค่า a ไปไว้ในตัวแปรชื่อตัวแปร b นะมันเป็นการ copy memory address ของ a ที่อยู่ใน a เนี่ยไปไว้ memory ไปตัวแปรชื่อ b นะครับทำให้2ตอนนี้2ตัวแปรนี้ชี้ไปที่พื้นที่เดียวกันแปลว่าถ้าผมใช้ b เปลี่ยนแปลงค่านะครับเช่นb 0เท่ากับ12เนี่ยนะครับแปลว่าค่าที่ a เห็นเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผม system.out.println ตรงเนี้ยมันก็จะได้ค่าเป็น12นะครับผมรันตรงได้ไหม ไม่แน่ใจไม่ได้นะครับก็เห็นไหมครับผมพิมพ์ A0 ขึ้นมาเป็นยังไงครับเป็น12นะนี่ต้องระวังนะต้องระวังนะครับเอาทีนี้ทำยังไงครับอาจารย์ถ้าผมอยากจะ copy ค่าที่อยู่ใน B มาไว้ใน A วิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือใช้ลูปครับแล้ว copy ทีละ element เลย in i เท่ากับ0 i น้อยกว่าหรือ i น้อยกว่า a.length เห็นนะแล้ว copy ต่ออ่ะแล้วก็ i บวกๆนะครับบวกๆนะครับเสร็จแล้วก็ เพื่อความเนื่องจากว่า b เนี่ยมันจะต้องให้ค่าเขาเรียกอะไรให้มีขนาดเท่ากับ a นะครับผมก็จะบอกว่า new int a. length นะครับเนาะวิธีการหนึ่งก็คือใช้ลูปนะครับในการ copy เนาะเอาลูปมาค่อยๆไล่ทีละตัวเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเป็น b ที่ i นะครับเท่ากับ a ที่ i เนาะเท่านั้นเองนะครับแสดงว่ามันก็จะไล่ไปตั้งแต่ b ที่0เท่ากับ a ที่0 b ที่1เท่ากับ a ที่1ไล่ไปนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยน b ที่0เป็น12นะครับถ้าผมรันตรงนี้ a ที่0ก็ยังเป็นค่า1อยู่เหมือนเดิมนะครับดูนะครับเห็นมั้ยครับพอผมพิมพ์ a ที่0ก็จะเป็น1อันนี้มีคำถามมั้ยครับอันนี้แน่นอนว่า Java มีช็อตคัทเยอะแยะนะครับหนึ่งในวิธีช็อตคัทของการ copy array ก็คือนะครับ คือใช้ array copy นะครับตัวอย่างอยู่ไหนนี่นะครับนี่เห็นนะผมใช้วิธีอื่นก็ได้เห็นนะตามสไลด์ก่อนก็ได้นะครับก็คือใช้ array copy ที่ชื่อว่า system.array copy นะครับโดยที่ค่าที่จะต้องใส่ในนั้นนะครับก็คือนะครับตามนี้เลยนะครับก็คือ array copy นะครับใส่ตัว array ที่เป็นตัวตั้งต้นนะครับแล้วก็ใส่ array ที่จะเป็นตำแหน่งที่จะ copy ไปไว้นะครับแล้วก็ผมไม่ใช่ครับอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของตำแหน่งที่จะเริ่ม copy นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ copy ไปไว้ที่ array อะไรนะครับแล้วก็จุดสิ้นสุด
จุดเริ่มต้นของอะเรย์ที่จะไปก๊อปไว้นะครับแล้วก็ก๊อปกี่ตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น อันนี้อะเรย์ A ใช่ไหมครับมีสองอันนะเพราะฉะนั้นถ้าผมจะก๊อปปี้จากอะเรย์ A นะครับผมจะเป็น system dot array copy นะครับเนาะซอร์สก็คือก๊อปจาก A นะครับเริ่มจากตำแหน่งที่สมมุติเราจะก๊อปแค่1กับ2เนาะเราก็2กับ3เนาะซอร์สตำแหน่งที่สมมุติว่าผมเอาตำแหน่งที่1เนาะ1ก็คือ0เนาะ0คือ1 1คือ2นะงั้นก๊อปจากตำแหน่งที่1นะครับไปที่ array B นะครับแล้วก็ไปวางไว้ที่ array B ตั้งแต่ตัวที่0นะครับแล้วก็ก๊อปไปกี่ตัว2ตัวเนาะคือก๊อป2กับ3เท่านั้นเลบีอ๋อเลบีผมหายผมลืมไปอินบีเนาะโอเคนะครับบีทำไมยังหายอ๋อผมต้องใส่ค่าเริ่มต้นบีก็บีดอทลิงค์นะครับโอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็จะมี array A นะครับ array B ซึ่งว่างๆอยู่นะครับแต่ว่ามีขนาดเท่ากับ array A นะครับแล้วผมก็ใช้ array copy นะครับอันนี้ก็ลบออกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าผมพิมพ์ถ้าผมลองพิมพ์B นะครับในตำแหน่งที่1เนาะซึ่งค่าที่ได้ก็ควรจะเป็น2นะครับเนาะลองงานดูนะครับว่าผม copy จาก A มา B นะครับ copy ที่ตำแหน่งที่A เริ่มต้นที่1เนาะคือตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็วางไปวางที่ B ในตำแหน่งที่0นะครับเพราะฉะนั้น B 0โอ้ผมต้องบอกว่า B 0สิขออภัยนะครับแล้วก็ก็ไป2ตัวนะครับก็คือ2 3นะครับเนาะก็ตามสูตรครับเซฟก่อนนะครับนะครับก็จะได้ค่า2เห็นไหมครับเนาะ แล้วเราก็ใช้วิธีไหนก็ได้นะครับ array copy ก็ได้นะครับหรือจะใช้ for loop ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าใช้วิธี B เท่ากับ A เท่ากับ B นะครับเพราะนั้นอันนั้นคือผิดทันทีเนาะนอกจากว่าเราอยากจะให้มันอ้างอิงถึงอะไรตัวเดียวกันนะครับเนาะมีคำถามไหมครับไม่มีไปต่อนะ อันนี้ก็จะโชว์วิธีการว่าบางครั้งนะครับเราอาจจะสร้างอะไรนะครับเอ้ยสร้างคลาสนะครับชื่ออะไรไว้นะครับอะไร YouTube นะครับแล้วเราก็ไปสร้างเมธอดต่างๆไว้ในนั้นนะครับเพื่อที่เราจะเรียกใช้ได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นเมธอด display นะครับเอาไว้ displayarray ของ int integer นะครับหรือว่า array display ที่เอาไว้ display double array ของ double นะครับเนาะได้ไว้นะครับนี่ก็ทำได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ Java class ที่เป็น standard นะครับอันนี้เขียนอันนี้คือ implement ขึ้นมาเองนะเราอาจจะสร้างไว้แล้วเราเรียกใช้ก็ได้นะครับผมจะข้าม exercise ไปเนาะแต่นี้มาเรื่องสุดท้ายของอันนี้นะครับเรื่องสุดท้ายดีไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตข้ามตั้งแต่ slide searching and sorting ก่อนนะครับเนาะจริงๆมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะแต่เดี๋ยวผมจะกลับมาผมอยากจะเริ่มslide ที่ object oriented นิดหนึ่งนะครับเพราะว่า lab 5ซึ่งวันศุกร์นี้เราอาจจะได้ใช้อยากให้เราได้เห็นภาพก่อนเนาะเดี๋ยวเราวนกลับมาสัปดาห์หน้าเราวนกลับมาหรือไม่วันศุกร์เนาะวันศุกร์เราวนกลับมา searching sorting นะครับ searching sorting ก็คือวิธีการค้นหาสมาชิกที่อยู่ใน array นะครับแล้วก็การจัดเรียงข้อมูลที่อยู่ใน array นะครับซึ่งก็จะมีกระบวนการพิเศษเดี๋ยวผมข้ามมาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาที่สไลด์ที่ object oriented programming ก่อนนะครับอ่ะถึงตรงนี้มีคำถามไหมครับโอเคนะครับอ่ะสไลด์นี้นะครับต้องบอกว่าขอให้ตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าฟังแล้วเข้าใจเนาะเข้าใจนะครับเพราะว่าสไลด์นี้คือสไลด์ที่สำคัญที่สุดในสำหรับชีวิตของคนที่จะเริ่มเขียน Object Oriented Programming เลยนะไม่ว่าจะเป็น Python Java C Sharp อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็น Object Oriented Programming ซึ่งภาษาสมัยใหม่ก็เป็น Object Oriented Programming หมดเนาะผมจะไปช้าๆนะครับไม่เข้าใจบอกนะแต่ว่าคอนเซปต์มันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเนาะแต่ว่าไปช้าๆด้วยกันเนาะผมอาจจะไม่ได้ตามสไลด์ทั้งหมดนะครับเนาะในสไลด์นี้นะครับก็จะแนะนำให้เรารู้จัก Object Oriented Programming นี่แหละนะครับเนาะตอนนี้ อันนี้ผมอาจจะไม่ได้ตาม
ผมแชร์สไลด์นี้จะพูดถึงเรื่องนี้ครับ Object Oriented Programming เนาะหรือที่เราอาจจะเห็นตั้งแต่คลาสแรกเนาะว่าผมจะย่อว่า OOP เนาะ Object Oriented Programming เนี่ยคืออะไรนะครับแปลตามตัวเลยก็คืออะไรครับ Object ก็คือวัตถุเนาะ Oriented ก็คือเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะแนวคิดเนาะหรือว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะผม Oriented มันก็เป็นแนวทางนะครับแล้วก็โปรแกรมมิ่งก็คือนั่นแหละโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการเขียนโปรแกรมที่มีแนวทางใช้ออบเจกต์เป็นหลักคำถามผ่านมาที่คนอาจจะถามอาจารย์ครับแล้วออบเจกต์คืออะไรอะแล้วมันต่างกับแบบนอนออบเจกต์ยังไงต่างกับนอนออบเจกต์ยังไงนอนออบเจกต์คือแบบภาษาที่ไม่ใช่เป็นออบเจกต์เนาะซึ่งอันนี้ถ้าใครเคยเราอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่อย่างเช่นพวก functional programming ทั้งหลายเนาะซึ่งก็มีอย่างเช่น ภาษาใหม่ๆก็เลยอ่ะเช่นภาษาใหม่อะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าภาษาเก่าอย่างเช่น ADA อย่างเช่น Fortran อะไรพวกนี้เป็น functional พวก functional programming เนาะตอนนี้คอนเซ็ปต์ใน object oriented programming คือตัวนี้ครับ objectพระเอกของเราคือออบเจกต์เนาะออบเจกต์คืออะไรครับออบเจกต์ก็คือวัตถุเนาะวัสดุอะไรอะอะไรเป็นออบเจกต์ได้ใน Java นะครับในหรือในเอาผมเราพูดรวมๆก็ได้อาจจะไม่ใช่ Java ก็ได้แต่คอนเซปต์ของ Object Oriented Programming จะมองว่านี่ครับคำนี้เลยครับ Everything is object ครับให้มีคำนี้อยู่ในใจนะว่าทุกอย่างคือออบเจกต์ครับดูแอบสแตรคมากเลยนะอาจารย์พูดอะไรนะครับทุกอย่างคือออบเจกต์แปลว่าอะไรสงสัยไหมสัปดาห์นี้มีแลบตามปกติใช่ไหมครับอาจารย์ทำไมครับอ๋อมันนำเสนอหรือเปล่าหรือว่ายังไงทำไมถึงไม่มีตามปกติครับเดี๋ยวผมกลับมาถามต่อนะกำลังออบเจกต์อยู่ of everything is object ครับ everything is object เนาะเพราะฉะนั้น object เหมือนกับเราเขียนโปรแกรมก่อนหน้านี้ครับเนาะให้ลองคิดถึงก่อนหน้านี้เราเขียนโปรแกรมอะไรอะก่อนหน้านี้เขียนโปรแกรมสำหรับเล่นเกมเป่ายิงฉุบใช่ไหมเขียนโปรแกรมสำหรับเล่นเกมอะไรอะจำไม่อะไรนะRock Paper Scissors เป่ายิงฉุบใช่ไหมแล้วอะไรนะเกมที่อะไรนะคำนวณหา Typing Test เนาะโปรแกรมพวกนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างนะทุกอย่างใน Java ที่อยู่ในโปรแกรมเนาะไม่ว่าจะเป็นคนก็อย่างเช่นเอาเกมเป่ายิงฉุบก็ได้เนาะเกมเป่ายิงฉุบก็จะมีเห็นแล้วสังเกตดูว่าในเกมเป่ายิงฉุบเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราก็คือมีคนเล่น2คน2คนนี้เขาก็จะมีความสามารถเนาะความสามารถหรือว่าแอคชั่นหรือ behavior เนาะหรือสิ่งที่เขาสามารถทำได้เนี่ยอยู่นะครับเช่นคนก็สามารถทำนี้ได้machine หรือคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำนี้ได้นะครับเพราะในคอนเซ็ปต์ใน Java นะครับก็คือ everything is object ครับตอนนี้คอนเซปต์ใหญ่เนาะว่า everything คือ object เนี่ยมันจะมากับนี่ครับclass versus instance นี่ครับ class เขาเรียกอะไร class กับ instance ก็คือภาษาไทยแปลว่าอะไรเอ่ยเหมือนกับอะไรอะไรอ่ะเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่แน่ใจแปลภาษาอะไรนะแต่แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลในความเข้าใจถ้าเราอยากจะเข้าใจง่ายก็คือจริงๆนะแต่อันนี้ไม่ถูกเท่าไหร่นะจริงๆแล้วก็คือตัวแปรครับ
ราะผมไม่อยากให้จำว่าเป็นตัวแปรเนาะแต่ว่าจริงๆอยากให้จำว่า class กับ instance ครับ class กับ instanceโอเคนะถึงตรงนี้อาจจะยังไม่ยากเนาะอาจารย์ไม่เห็นเลยทุกอย่างเป็นออบเจกต์ผมยังไม่เข้าใจเลยแล้วอาจารย์มาพูดอะไรเรื่องคล้ายกับ versus instance เนาะทุกอย่างใน Java ครับเราจะต้องเขียนนะครับก็คือเราพยายามที่จะมองให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นออบเจกต์นะครับเพราะฉะนั้นการจะเกิดออบเจกต์ได้ครับเนาะเช่นการจะเกิดออบเจกต์ได้เช่นผมมีปากกาผมไม่มีปากกาตัวอย่างไม่ใช่ผมมีเมาส์นี่มีเมาส์ผมมีเมาส์เนาะผมไม่ได้เปิดกล้องนะผมแชร์หน้าจออ่ะแต่คิดตามเนาะผมมีเมาส์อยู่เนี่ยมีเมาส์อยู่เมาส์ก็เป็นออบเจกต์ถูกต้องไหมครับแต่ว่าการที่จะได้มาซึ่งออบเจกต์ตัวนี้ครับมันจะต้องเป็นยังไงครับมันจะต้องเกิดการผลิตจากเขาเรียกอะไรจากโรงงานเนาะจากเครื่องจักรจากอะไรสักอย่างนึงนะครับซึ่งไอ้เมาส์เนาะเมาส์นะครับก็ผลิตจากเครื่องจักรเพราะฉะนั้นเมาส์รุ่นเดียวกันนะครับผลิตจากโรงงานเดียวกันเป็นยังไงครับเหมือนกันใช่ไหมเนาะคล้ายๆกันอาจจะไม่เหมือนที่อาจจะสมมติว่าเหมือนกันแล้วกันเนาะสมมติว่าผมมีเมาส์เนี่ย Logitech เมาส์เนี่ยเนาะรุ่นนี้เนี่ยสมมติว่าผลิตจากโรงงานนี้เป็นยังไงครับเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราสมมติผมบอกอาจารย์ผมมีเมาส์ Microsoft ได้ไหมได้เนาะแต่เมาส์ Microsoft ก็จะผลิตจากโรงงานของ Microsoft ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเมาส์ Microsoft ก็จะเป็นยังไงก็จะอาจจะต่างกับเมาส์ของ Logitech ความสามารถอาจจะต่างกันเนาะชื่อก็ไม่เหมือนกันคุณสมบัติเช่นสีรูปร่างก็ต่างกันเนาะถูกต้องไหมครับเช่นกันรถยนต์ผมชอบใช้ตัวอย่างรถยนต์ผมขับ Honda อย่างเงี้ยสมมติเนาะเราอาจจะบอกอาจารย์ผมมี Toyota ถามว่ารถยนต์2คันเนี้ยครับ2 Toyota กับ Honda เป็นรถยนต์เหมือนกันมั้ยเป็นเนาะแต่ว่ามันต่างกันเพราะอะไรครับมันผลิตมาจากโรงงานคนละอันเนาะโรงงาน Toyota ก็ผลิตรถ Toyota ถูกต้องมั้ยครับโรงงาน Honda ก็ผลิตรถ Honda เนาะ2อันนี้อาจจะเป็นรถยนต์เหมือนกันนะแต่ด้วยความที่มันผลิตจากโรงงานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสีก็ไม่เหมือนละเนาะรูปร่างก็อาจจะไม่เหมือนกันละนะครับความสามารถข้างในอาจจะไม่เหมือนกันละนะครับเพราะฉะนั้นจากไอ้ตัวอย่างเนี่ยครับเมาส์เอ่ยรถยนต์เอ่ยเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดคลาสกับอินสแตนซ์ขึ้นนะครับclass เนี่ยเหมือนกับเป็นเหมือนโรงงานครับโรงงานเป็นยังไงโรงงานก็ปั๊มออบเจกต์ปั๊มไอ้สิ่งของที่จะเราจะผลิตอะนะใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นโรงงาน Toyota ก็เหมือนกับ class Toyota นะครับก็ผลิตรถ Toyota ผลิตในขณะที่รถเนาะรถ Toyota สมมติผมยกตัวอย่าง Toyota ครับ Toyota อย่างคล้ายๆกับ Toyota Factory นั้น Toyota Factory ก็ผลิต Toyota Car ได้แล้วมั้ยครับเพราะฉะนั้นไอ้ Toyota ไอ้ Factory เนี่ยจะถือว่าเป็น class นะครับส่วน Toyota Car เนี่ยจะเป็น instance นะครับเพราะฉะนั้นใน1 class หรือ Factory เนี่ยก็สามารถจะเขาเรียกจะปั๊มจะผลิตinstant ได้เต็มไปหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นโรงงาน Toyota แน่นอนอ่ะผลิตตัว Toyota ก็จะผลิตคันเดียวไม่ใช่มั้ยก็จะ10คัน20คัน100คัน1000คันโอ้กี่คันเต็มนะครับวันใน Java เองนะครับเขาอยากให้เรามองภาพแบบนี้ครับเนี่ยแบบเป็น class กับ instant นะเป็น class กับ instant ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราคิดตามเนาะสมมุติว่าเราต้องในอนาคตเราอยากจะผมจำไม่ได้ตอนโปรเจกต์เรามีโครงการแล้วนะผมจำไม่ได้โปรเจกต์เรามีอะไรที่ยกตัวอย่างสมมติว่าผมทำโปรแกรมสำหรับโปรแกรมสำหรับ IG สมมติ IG ก็คือพวกโปรแกรมสำหรับทะเบียนเนาะ IG เนาะในโปรแกรม registration เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมี user ที่เข้ามาใช้งานเนาะบางคนก็คือพวกเราอ่ะต้องเข้าไปเป็นยังไงครับพวกเราก็จะเข้าไปเป็นลักษณะของเป็นนักเรียนใช่ไหมในขณะที่ผมเนี่ยจะเข้าไปเป็นหน้าที่เป็นอาจารย์ใช่ไหมครับเนาะอันนี้นักเรียนเนี่ยกี่คนอ่ะนักเรียนในมหาลัยขอนแก่นสมมติเราทำโปรแกรมสอน registration มีเป็นโอ้มีเป็น 3-4 หมื่นคนเลยเพราะฉะนั้นในมิติของ Java เนาะเขาอยากให้เรามองว่านักเรียนทุกคนเนี่ยนักเรียนทุกคนเนาะ
ป็น instant เนาะเป็น instant ที่เกิดจาก class student เนี่ยที่เหมือนกับมันปั๊มเข้ามาในขณะที่เราอาจจะมี class teacher เนาะที่เป็นอาจารย์อีกประมาณไม่รู้ว่าพันกว่าคนที่จะมีที่จะใช้ในการปั๊มอาจารย์ออกมาเนาะอาจารย์ท่านที่1อาจารย์ท่านที่2อาจารย์ท่านที่3อันนี้พอเห็นภาพไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงคลาสเนาะเราจะหมายถึงโรงงานนะครับโรงงานจะไม่ดีแต่ว่าหมายถึงมันเป็นในท่านอ่านดูในสไลด์นะครับมันจะใช้คำว่า blueprint นะครับ blueprint ก็คือเหมือนกับแบบบ้านอะแบบว่าเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยจะสร้างยังไงก็ใช้ blueprint เนี้ยเพราะฉะนั้นเอา blueprint เนี้ยไปสร้าง10หลังก็จะได้เหมือนเดิมนะงั้น1 blueprint ก็สร้างไม่รู้ 10,000 house นะครับถึงตรงนี้โอเคไหมครับมีคำถามไหมเลยทายสูงต่ำอ๋ออันนี้คือตอบว่าเกมอะไรใช่ไหมทีนี้เห็นภาพไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นใน Java เนี่ยเขาก็อยากให้เรามองอย่างเงี้ยครับมองว่าถ้าคุณจะมี object เนาะ object ในที่นี้ object ในโปรแกรมนี้เต็มคือได้หมดนะครับเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของที่อยู่ในโปรแกรมเนี่ยมักจะมีเขาเรียกตัวละครนะอยู่ในนั้นได้หมดเนาะสมมติว่าเราทำโปรแกรมนี้ใช่ไหมเราทำอะไรอย่างโปรแกรมสำหรับที่ผมจำได้เนาะทำบล็อกเหรอหรือทำบล็อกเออผมจำได้มีกลุ่มหนึ่งทำบล็อกใช่ไหมบล็อกเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีบล็อกเป็นคลาสชื่อว่าบล็อกบล็อกก็คืออะไรเพราะฉะนั้นทุกบล็อกก็จะเป็นมาจากคลาสชื่อบล็อกใช่ไหมบล็อกก็จะเป็นอะไรอ่ะว่าสมมติว่าคนหนึ่งเราเขียนบล็อกอาทิตย์ละ10บล็อกเนาะมันก็จะเป็น instant ไอ้10บล็อกเนี่ยจะเป็น instant ที่มาจากคลาสชื่อบล็อกใช่ไหมครับอาจจะมีอะไรอ่ะ user ก็จะไม่รู้ว่า user ในโปรแกรมบล็อกก็จะเป็น user เนาะอะไรนี้เป็นต้นเนาะไปเห็นภาพไหมครับคำถามถัดมาที่เราอาจจะถามนะเพราะว่าทุกปีก็จะถามเหมือนกันอาจารย์แล้วทำไมผมต้องทำให้มันยุ่งยากอย่างเงี้ยเนาะทำไมผมไม่สมมติเนาะอย่างบล็อกเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ต้องไปเขียนเป็นอะไรนะคาร์ดก็มี10บล็อกอาจารย์ก็บอกบล็อกที่1ตัวแปรบล็อกที่1ก็ทำเป็นสตริงเป็นอะไรก็ว่าไปเนาะทำไมต้องทำเป็นคาร์ดด้วยนะครับง่ายไงครับก็คือใน Java นะครับคำว่า object oriented programming เนี่ย objectใน Java นะครับมีประกอบไปด้วย2อย่างนะครับ object ใน Java เนาะประกอบไปด้วย2อย่างนะครับก็คืออย่างที่1นะครับก็คือ property นะครับผมใช้คำว่า property แล้วกันเนาะอย่างที่2เขาใช้คำว่า behavior ผมขออนุญาตดูในสไลด์เขาใช้คำว่าอะไรนะไม่ใช่อันนี้เขาใช้คำว่าอะไรใช้คำว่า property เลยครับ attribute โอเคเขาใช้คำว่า attribute ใช้ตามเขานะได้ใช้คำเขาเดี๋ยวใช้ไม่เหมือนเดี๋ยวเราจะงง attribute บางคนบอกอาจารย์ attribute ผมยิ่งงงกว่าเก่าอีกผมยิ่งเข้าใจโอเค attribute ก็คือ property นี่แหละนะแปลง่ายๆคือ property นะครับส่วน behavior ก็คือความสามารถแปลเป็นไทยก็คือความสามารถเนาะแปลฟังก์ชันอะไรเงี้ยความสามารถเนาะเพราะฉะนั้นใน object ใน Java นะครับเขาจะแบ่งออกเป็น2อย่างเนี่ยนะครับแล้ว attribute คืออะไรบ้างครับอาจารย์ attribute ถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นรถเนาะรถไอ้ Toyota ของเราเนี่ยนะครับ attribute ก็จะพูดถึงสีจำนวนประตู number of door อย่างเงี้ยบางรถ
มี2ประตูบางรุ่นมี3ประตูบางรุ่นมี3ประตูจะไม่มีบางประเภทมี5ประตูบางประเภทมี4ประตูใช่ไหมก็ว่าไปสีเนาะเป็นประเภทเนาะไทป์เช่นแบบเป็นปิกอัพเป็นเก๋งเป็นแวนเป็นอะไรก็ว่าไปอันนี้คือ attribute เนาะในขณะที่ behavior คืออะไรนะครับเช่นถ้าเป็นรถก็อาจจะ behavior ก็คืออาจจะเบรกเนาะก็คือคำว่าเบรกเอารันรันก็คือเหมือนกับวิ่งได้เคลื่อนที่ได้ move ผมใช้คำว่า move แล้วกันนะครับเบรกก็คือสามารถหยุดได้เนาะสามารถเทิร์นได้เนาะเทิร์นอาจจะเทิร์นเล็บเทิร์นไรอะไรได้นะครับแล้วก็อาจจะส่งเสียงปี๊ดปี๊ดได้อะไรเงี้ยเนาะตอนเนี้ยนะครับสาเหตุที่เรามาสร้างเป็นคลาสนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรเป็นโรงงานเพื่อที่จะปั๊มไอตัว instance เนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในหนึ่งโปรแกรมเนี่ยมันมีไอตัว instance เยอะเนี่ยอย่างเช่นโปรแกรม registration เนี่ยชัดเจนเลยคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดผมต้องมานั่งสมมติว่านักเรียน1คนเนาะนักเรียนก็จะต้องมีชื่อมีรหัสนักศึกษาอาจจะมีอะไรอ่ะเพศคณะอ่ะ4อย่างละถ้าผมต้องเก็บ4อย่างเนี้ยสำหรับนักเรียน 30,000 คนเนี่ยโอ้ต้องเก็บยังไงอ่ะลองจินตนาการดูครับต้องเก็บยังไงครับคนที่1ในกอรหัส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อยู่คณะวิศวะเพศชายเก็บยังไงครับถึงเก็บได้บางคนบอกอาจารย์ก็ในกออะไรนะปิงใช่มั้ยก็ได้นะแต่โหลองคิดถึง30,000 คนเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเนาะเพราะฉะนั้นมันจะง่ายกว่าไหมนะครับมันจะง่ายกว่าไหมเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเราสร้างเป็นบลูพรินท์อะเป็นบลูพรินท์ก็คือพิมพ์เขียวนะครับที่จะสร้างอินสแตนซ์ของนักเรียนขึ้นมาเช่นนักเรียนอาจจะบอกว่ามีอะไรนะครับมีเนมเนาะนักเรียนเราอาจจะมีเนมเนาะเดี๋ยวผมสร้างเป็นคลาสจริงๆให้ดูนะครับเดี๋ยวนะจริงๆให้ดูว่าค้าเราสมมติเซฟกันว่าค้าเรามีเนมนะครับมีเนมเนาะเนมสมมติว่ามี ID ก็จะเป็นสตริงก็ได้เนาะสตริง ID จริงมันเป็นเลขใช่ไหมเป็นเลขเอาเป็นรองก็ได้เนาะเพราะมัน10หลักเนาะรองอ๋อไม่มีแพ็กเกจเลยนะเป็นคอปแพ็กเกจนะครับลองพิมพ์ผิดนะแล้วก็ IDP นะเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะนักเรียนมีชื่อนามสกุลชื่อมีรหัสนักศึกษามีอะไรนะคณะอาจจะเป็นสตริงเนาะสตริง faculty สมมุตินะ faculty ใช่เนาะแล้วก็อีกสักอันดีเมื่อกี้เราบอกเพศใช่ไหมเพศก็จะเป็นชาเป็นเซ็กส์เป็นเจนเดอร์โอเคนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นแอตทริบิวต์นะนอกวนกับมาแอตทริบิวต์อันเนี้ยเรียกว่าเป็นคุณลักษณะคุณสมบัติใช่ไหมแอตทริบิวต์เนาะของนักเรียนหนึ่งคนอันนี้คือสมบัติเขาจะต้องมีชื่อใช่ไหมครับเขาจะต้องมีรหัสประจำตัวของเขาเนาะรหัสนักศึกษาเขาจะต้องมีคณะนะครับจะมีคณะนู่นคณะนี้นะแล้วก็เขาจะต้องมีเพศของเขาถูกต้องไหมครับตอนนี้พอเราสร้างเป็นเทมเพลตอย่างเงี้ยครับเทมเพลตเป็นบลูพรินท์เป็นคลาสอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะสร้างนักเรียนเราง่ายมากเลยนะครับสมมติว่าผมกลับมาที่เมนตรงนี้ได้ผมสามารถสร้างนักเรียนเช่นผมจะสร้างในกอผมก็สามารถที่จะ student กอเท่ากับ new student นี้ได้เลยนะแปลว่าอะไรครับแปลว่า A อันเนี้ยนะครับตัวแปร A นี้เนาะเป็นของคลาสชื่อ student ละ A เนี้ยเป็น instance ของคลาสชื่อว่า student คุณสมบัติที่เราสร้างไว้แกครับทุกอันเลยนะ name is number faculty gender ถูก assign เข้ามาที่ตัวแปร A ได้หมดเลยนะครับผมสามารถที่จะ A จุดแล้วก็สามารถที่จะบอกว่า nameขออภัยนะครับมีเสียงสามารถที่จะ
เขาเรียกว่าอะไรเรียกใช้ property ของชื่อตัวแปรว่า name เนาะของตัวแปร A ได้เลยเนาะได้เลยนะครับได้เลยเพราะฉะนั้นผมมี1อะไรนะเมื่อกี้ 30,000 ใช่ไหมนักเรียน 30,000 คนเนาะสบายมากนะครับผมก็ทำนี้เลยเมื่อกี้อะไรนะ student ว่าอะไรนะKKU ชื่อ KKU ก็ new student 30,000นี่เลยเนี่ยจบครับเดี๋ยวนะ student ขออภัยลืมวงเล็บข้างหน้า แปลว่า ตัวแปร KKU ผมนะครับตอนนี้เป็นอารีที่มีขนาด 30,000 ช่องนะงั้นผมสามารถเอานักเรียนคนที่1ไปเก็บไว้ที่ช่องที่0เนาะคนที่2ไปเก็บไว้ไล่ได้หมดเลยถามว่าผมต้องมาสร้างเค้าเรียกอะไรอ่ะตัวแปรแยกไหมครับเนมของคนที่1ไม่ต้องเลยเนาะสะดวกไหมสะดวกนะครับคอนเซ็ปต์ของ Object Oriented Programming เขาอยากให้เราอย่างเงี้ยครับคอนเซ็ปต์ที่1เนาะของการทำแบบ Object Oriented Program ข้อผมตรงนี้นั่นมัน Add Oriented เนาะก็คือการ Reuse Code ครับอันนี้สำคัญมากเลยนะรู้โค้ดแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้เมื่อกี้ถ้าต้องสร้างนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ4แบบอันนั้นอะเมื่อกี้สร้าง 30,000 คนเนี่ยถ้าไม่ใช้แบบคลาสเนี่ยทำไงโอ้ตายเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรียูสโค้ดนะครับเนี่ยสามารถทำแบบนี้ได้เลยแล้วผมสามารถปั๊ม 30,000 คนได้ภายในบรรทัดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรียูสโค้ดครับเนาะตอนนี้ อย่านะประเด็นที่1โอเคเนาะตอนนี้เมื่อกี้พูดถึงแต่ attribute เนาะ attribute ก็คือตัวแปรนะครับแปลง่ายๆก็คือเราอยากจะสร้างคลาสนะครับที่เป็นเหมือนกับ factory เนาะที่จะปั๊มเด็กปั๊ม instance ที่จะมีคุณสมบัติเหมือนกันเนาะแต่ที่คำถามอาจารย์ครับสมมุติว่าอาจารย์มี student แต่ว่าสมมุติว่าคือ student เนี้ยโอเคนะหมายถึงว่าเด็กทุกคณะก็ต้องมี name มี ID number เนาะมี faculty มี gender เนาะแต่สมมุติว่าถ้าผมอยากจะไปใช้สำหรับอะไรอ่ะสำหรับพี่ปอโทเงี้ยอาจารย์มันจะต้องมีมีอะไรอ่ะระดับ level ด้วยไหมอาจารย์เช่นเนาะเช่นบางคนเนี่ยเป็น grad student ใช่ไหมครับเป็นปอโทไปปอเป็นบัณฑิตนะผมไม่ทราบไม่ออกบัณฑิตเนาะเขาอาจจะต้องมีเลเวลด้วยนะครับคำถามก็คืออาจารย์ผมใส่อย่างนี้ได้ไหมแหมใส่ได้ครับแต่เนาะ attribute ที่ปกติเขาใส่ตรงนี้กันเนี่ยจะเป็น attribute ที่ทุกคนต้องมีเนาะเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าผมใส่เลเวลอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนที่เป็นครับผมจริงๆผมใส่นี้ดีกว่าเนาะ T4 title สมมติว่าบางคนทำ พี่ปอโทปอเอกเขาจะต้องทำ T4 ใช่ไหมแล้วเขาจะต้องมี T4 title ถามว่าปอตีมีไหมไม่มีเอ้าอย่างนี้ตัวแปรนี้จะ make sense ไหมไม่ make sense นะครับเพราะฉะนั้น Java จะดีไซน์อย่างนี้ไว้ให้ครับก็คือสมมติว่าคุณมี class ที่ชื่อว่า student เนาะใช้ได้ทุกคนเลยเนาะใช้ได้ทุกคนเลยแต่ว่าบางคนเนี่ยมีพิเศษเนาะเช่นมีทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับ student นี่แหละแต่มีพิเศษเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะบางคนอาจจะบอกอาจารย์ผมก็ไปสร้าง class ใหม่ดีไหมชื่อว่า grad studentดีไหมแหมบางคนจะทำดีไหมครับอาจารย์แหมก็ดีแล้วผมก็ทำไงครับผมก็เอาเลเวลนี้มาแต่ว่าแน่นอนผมก็ต้องก๊อปไอ้ตัวนี้ออกกลับมาด้วยเนาะกลับมาด้วยเพราะว่าแน่นอนแกรดสตูเดนต์ก็ต้องมีชื่อมีรหัสมีแฟคัลตี้มีเจนเดอร์ใช่ไหมแต่เพิ่มขึ้นมาคือติดสิเนาะแต่ว่า Java เขาดีไซน์ว่าไงครับเขาบอกว่าให้เรามองเรื่องเซตเนาะใครเรียนเรื่องเซตสตูเดนต์เป็นเหมือนเซตใหญ่grad student เป็น subset อยู่ใน student ก็คือเป็น part ของ student เอง grad student แชร์เขาเรียกว่าแชร์ไอตัวข้อมูลตรงเนี้ยเนาะกับ student ผมอาจจะมี class นึงสมมุติว่า class มี class student เนาะไอ้อันนี้เป็น class undergrad ก็คือ class ปกตินี่เอง undergrad student เนี่ยมีชื่อมีรหัสมีคณะมี gender แต่ว่ามีอันนึงก็คือมีอะไรนะมีละมี
มีคะแนนกิจกรรม activity point activity point เพราะฉะนั้นใน Java นะครับใน Java ถามว่าอาจารย์ผมก็ไปสร้างคลาสที่ชื่อว่า undergrad studentแล้วก็เพิ่ม activity point โดยที่ copy ตัวแปรทั้งหมดนี้มาอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมคำตอบผมก็คือทำได้นะแต่ว่าเราคืออุ้ยขออภัยเราคือผิดวัตถุประสงค์ของ Java มากนะครับเพราะ Java เขาจะมีคอนเซ็ปต์ไงครับก็คือเขาจะมองว่า student เนี่ยคือเป็นเหมือนโรงงานใหญ่เนาะโรงงานเช่นโตโยต้าก็อาจจะมีข้างในอาจจะมีสับย่อย pick upToyota Pickup Toyota Van Toyota อะไรอ่ะ Coupe อะไรก็ว่าไปเนาะเช่นเหมือนกันนะครับใน student เองก็จะต้องมี undergrad มี grad เนาะแล้วจริงๆเราไม่อยากมา copy ใหม่อย่างเงี้ยนะครับจริงๆเรามันเขาเรียกว่าอะไรเราแชร์ข้อมูลที่มาจาก student ได้นะครับเพราะฉะนั้นใน Java จะมีคอนเซ็ปต์ของการเขาเรียกว่าการถ่ายทอดคุณสมบัติหรือว่าการสืบทอดคุณสมบัติภาษาอังกฤษเรียกว่า inheritance นะครับจากตัวใหญ่ได้เราจะทำอย่างนี้ครับเราจะใช้คำว่า extendในสัปดาห์หน้าจะพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นคลาสที่เป็นบิดามารดาของคลาส undergrad นะครับเขาใช้คำเขาใช้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์คลาสถ้าเป็นโรงงานก็คือเป็นโรงงานแม่เนาะโรงงานแม่เนาะ undergrad student เป็นโรงงานลูกโรงงานลูกเป็นยังไงโรงงานลูกก็คือได้คุณสมบัติของโรงงานแม่มาด้วยก็คือคุณต้องมีไอ้สี่คุณสมบัตินี้เนาะบวกกับสิ่งที่พิเศษเนาะเหมือนกับโรงงานโตโยต้าล่ะเนาะทุกรถทุกคันก็ต้องอาจจะมีพวงมาลัยเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ทำโครงมาให้รถโครงมาให้มีพวงมาลัยแต่ว่าส่วนจะเป็นปิกอัพหรือจะเป็นเก๋งก็อ่านอย่าไหลไปเข้าไปโรงงานปิกอัพเข้าไปโรงงานเก๋งต่อเช่นกันนะครับนี่ก็เหมือนกันเนาะนั่นแกรดสติลเลนแกรดสติลเลนก็คือสติลเลนนั่นแหละแต่ว่าเป็นศัพท์เป็นพิเศษของ student ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่มี4อันเนี้ยก็ต้องมีนะก็ต้องมีเห็นว่าเราจะไม่เขียนขึ้นมาใหม่เพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นลูกหรือมันเป็น children ของ student นะครับเราจะใช้วิธี extend นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนเนาะเราจะเขียนสังเกตไหมครับว่าผมเนี่ยไม่ต้องมาเขียนโค้ดผมประหยัดเวลาในการพิมพ์นะ4บรรทัดอาจารย์4บรรทัดเองแต่เดี๋ยวคุณมีคลาสสตูเดนต์สัก100บรรทัดนะนะแล้วมันจะง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติอันเดอร์แกรดเนี่ยนะครับอยากได้คุณสมบัติของทุกอันของสตูเดนต์มาผมก็แค่ extend มานะอันนี้เป็นคุณสมบัติที่เรียกว่า x เขาเรียกอะไรนะอะไรนะ extend หรือ inheritance เนาะถึงตรงนี้มีคำถามไหมครับเดี๋ยวนะไปต้องสอนให้ถึง extend เนาะมีคำถามไหมอื่นมีคำถามไหมอื่นคุณบอกอาจารย์สอนอะไรไม่มีเลยนะโอ้เข้าใจหมดเลยเอานะทำไม่ได้นะเดี๋ยวนะ อันนี้ผมพูดถึงแค่ attribute เนาะงั้นเอาทวนนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมีคลาสนะครับคลาสก็คือ factory เนาะคลาสคือ factory เนาะ instance ก็คือตัวแปรที่ถูกสร้างจาก factory นั้นก็คือเหมือนประกาศตัวแปรโดยใช้คลาสนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวแปรนั้นนะครับก็จะได้คุณสมบัติที่อยู่ในคลาสนั้นไปด้วยนะครับเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่น ผมมีคลาสชื่อ student ใช่ไหมครับผมสามารถสร้างตัวแปรชื่อ a เนาะเป็นตัวแปรของคลาส student เนาะเสร็จแล้ว วิธีการสร้าง object นะครับหรือ instance ของคลาสนั้นนะครับเราจะคล้ายๆกับจำได้ไหมของ array นะครับเราจะต้องเขียนว่าคลาสชื่ออะไรนะครับตัวแปรชื่ออะไรนะครับแล้วก็ต้องมีคำว่า new นะครับเพราะว่า new คือการสร้างนะครับเป็นกระบวนการสร้าง instance ขึ้นมานะครับแล้วก็ เรียกชื่อจริงๆเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าstudent ก็คือชื่อคลาสเนาะจริงๆขวามือนี้มีชื่อพิเศษนะเดี๋ยวผมจะโน้ตไว้หน่อยนึงที่ขวามือนี้ตึงๆอันนี้ไม่ใช่คือคลาสนะครับมันมีชื่อพิเศษชื่อว่า constructor นะจำคำนี้ไว้ดีนะเดี๋ยวเราจะได้ใช้งานเลยถ้าใครอยู่สาย IT ต่อไปนะครับขวามือตรงนี้นะเขาเรียกว่า constructor นะครับเพราะฉะนั้นการสร้าง object ของอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะใช้ชื่อคลาสนะครับตามด้วยชื่อตัวแปรนั้นชื่อ object นั้นชื่อ instance นั้นเนาะแล้วก็เท่ากับ new นะครับแล้วก็ชื่อจริงๆอันนี้เหมือนชื่อคลาสเนาะแต่ว่าจริงๆอันนี้เขาเรียกว่า constructor นะครับผมสามารถที่มี student เนาะ student
ท่ากับ new student ได้เนาะแสดงว่าผมตอนนี้ผมมี2 instance เนาะ a กับ b นะครับเพราะฉะนั้น ผมสามารถที่จะบอกว่า a เป็น a name เป็นภัทรวิทย์เนาะ b name เป็นชนาธิปสมมติเนาะได้เห็นไหมครับเนาะแสดงว่าผมสามารถที่จะ system dot out dot println เนาะ a dot name ได้นะครับsystem d.name ได้ถ้าผมพิมพ์รันตัวนี้นะครับได้จากไหน student student ผมอยู่ในขออภัยอ๋อก๊อปมาไว้คลาสเดียวกันเนาะเผอิญผมมีปัญหาเรื่องเมื่อกี้ชื่อคลาสว่าอะไรนะ person ใช่ไหม person person ผมมองกันไม่เห็นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาคลาส student มาแปะไว้ตรงนี้นะครับจริงๆมันไว้ข้างนอกได้นะไว้ไฟล์แยกได้นะแต่ผมมีปัญหาเรื่องแพ็กเกจนิดนึงครับทำไมมองไม่เห็นกันจะเอาละได้เฉยนะครับโซ่สงสัยเมื่อกี้ลืมเซฟนะครับขออภัยก็พิมพ์ออกมาได้นะครับเนาะอ่ะก่อนจะจบก่อนจบเรียนนาทีเดียวตอนนี้เอาเรื่องอะไรดีเหลือในที่เดียวเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเนาะแต่นี้ที่เดียวผมยังติดอยู่เนาะบางคนผมยังไม่ได้พูดถึงส่วนที่2เลยเนาะคือ behavior เนาะ behavior จริงๆเนี่ยอันนี้อัน attribute เนี่ยจริงๆถ้าแปลเป็นโปรแกรมมิ่งจริงๆก็คือตัวแปรนะไอ้เป็นก็คือตัวแปรนั่นแหละตัวแปรที่อยู่ในคลาสนะครับ in class นะครับก็เหมือนไอ้ name string name อะไรพวกนี้เนาะอันนี้จริงๆ behavior ก็คือ method ที่อยู่ในคลาสนะครับเนาะ method ที่เดี๋ยวเราจะพูดในแค่นั้นแต่ว่าขอกลับมาตรงไอ้ตัวแปรนิดหนึ่งตัวแปรนิดเนาะตอนนี้ตัวแปรตัวเนี้ยนะครับมันจะมีชื่อพิเศษนะครับมันจะมีชื่อพิเศษนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวแปรนี้เราผมอาจจะเคยพูดแล้วแหละแต่เราอาจจะจำไม่ได้เนาะ name ของเราเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น name ตัวนี้จะเป็นตัวแปรของ instance เนาะถามว่าอาจารย์ทำไมต้องเป็น instance เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเราเรียกใช้ตัวแปรนี้จากไม่ใช่เราเรียกใช้ name จากตัวแปรที่เราสร้าง object instance ที่ชื่อว่า a ถูกต้องไหมครับในขณะที่มันจะมี variable ใน class อีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่เป็นของ instance นะครับเราจะเรียกมันว่า class variableแต่นี้ตัวแปรแบบไหนที่จะเป็น class variable นะครับก็ตัวแปรที่เป็น static ครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าผมบอกว่านักเรียนทุกคนเนาะ instance ทุก object instance ทุก student นะครับมีสถาบันร่วมกันก็คือ KKU เนาะเพราะฉะนั้นผมจะมีตัวแปรหนึ่งที่ใช้ร่วมกันนะครับผมจะบอกว่า static How is this doing me or not Yesstring นะแล้วก็อยู่ที่ talking is this is going oh is this going or not yes it is yes it is hello yeah. you know why it's just like peach color มีสาวแถมหน่อยใหญ่ๆนะครับ why because it's going mixed with all the other things 1 นาทีเพราะฉะนั้นอันนี้ static นะครับเราก็สามารถที่จะบอกว่า KKU ได้เนาะเพราะฉะนั้นการที่เราประกาศตัวแปรเป็น static นะครับมันจะเป็นตัวแปรเราจะเรียกใช้แบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าผมอยากจะเข้าถึงตัวแปรที่เป็น static นะครับผมจะต้องใช้ชื่อของ class เนาะแล้วก็ตามด้วยตัวแปรนั้นนะครับ university เพราะฉะนั้นเราจะเรียกตัวแปรที่เป็นuniversity เนี่ยว่าเป็น
class variable โอเคนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อนะขยายความตรงนี้นะครับเนาะมีคำถามอะไรไม่เอ่ยสำหรับตอนนี้เราซ้อนในซ้อนอีกได้ไหมครับได้ครับเนาะซ้อนในซ้อนได้ก็คือหมายความว่าคลาสอยู่ในคลาสใช่ไหมเขาเรียกว่า inner class นะครับทำได้ครับทำได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าจะมา advance เนาะคราวนี้อยากให้เห็นภาพว่า instance กับคลาสเป็นยังไงครับอาจารย์ตรวจหัวข้อโปรเจกต์ที่แก้ใหม่ยังครับยังไม่ได้ตรวจเลยครับเนาะไม่มีคำถามอะไรเนาะถ้าอย่างนั้นวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันศุกร์อาจารย์ครับครับถามว่าครับที่นี่ก็ในคาบแล็บก็มีทำแล็บตามปกติใช่ไหมครับน่าจะใช่นะครับผมไม่แน่ใจอาจารย์กันดาไม่เห็นว่าอะไรนะครับแล็บปกติครับครับอาจารย์ขอบคุณครับโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับสวัสดีครับ